สวัสดีครับพบกับรายการ Easy Tcast นะครับกับพี่แป๊กนะครับวันนี้พี่นำมาแนะนําน้องๆนะครับในเรื่องของแพทหนะครับความถนัดทางศิลปกรรมนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับที่จะสอบเข้ามหาวิาลยนะครับในคณะศิลปกรรมศาสตร์หรือว่าในคณะครุศาสตร์นะครับใครที่อยากจะเป็นครูสอนทัศนศิลป์ดนตรีหรือน้าฏศิสินนะครับน้องๆก็สามารถที่จะรับชมนะครับ สิ่งที่พี่มาแนะนำการสอนน้องๆในวันนี้ได้เลยนะครับก็กับรายการ Easy Tcast ในเทปต่อไปนี้เลยครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับเรามาพบกับรายการ Easy Tcast นะครับเป็นความถนัดทางศิลปกรรมนะครับเป็นแพท6นะครับถ้าน้องๆที่เคยสนใจนะครับหรือว่ากำลังจะสอบนะครับพี่นะครับชื่อพี่แป๊กนะครับ นายภากรสวรสุนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นคุณครูนะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับแห่งหนึ่งนะฮะก็ไปตามหากันนะว่าสอนอยู่ที่โรงเรียนไหนนะครับน้องๆอาจจะอาจจะเคยพบเห็นหน้าค่าตานะครับในบางสถานที่นะครับเผื่อเรามีพบลิขิตได้เจอกันนะครับครับรายการ e s y ี t c a s สของเรานะครับในวันนี้นะครับก็สามารถนะครับที่จะดาวน์โหลดเอกสารนะครับ ได้ที่ www.etvthai.tv นะครับครับในวันนี้นะครับที่พี่จะมาสอนน้องๆน,นะครับก็คือเรื่องของเครื่องหมายนะครับและสัญ,ญลักษณ์นะครับทางดนตรีสากลนะครับในแผ่น6เนี่ยนะครับต้องเกินอย่างนี้ก่อนว่าในแผ่น6ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวของทัศนศิลป์นะครับ ดนตรีนะครับแล้วก็น่าจะสินนะครับมีอยู่ทั้งหมดสาสาระในในแพทหของเรานะครับวันนี้นะพี่ก็จะมาดูาให้ความรู้น้องๆนะครับในเรื่องของดนตรีนะครับซึ่งเราจะเฉพาะเจาะจงลงไปในดนตรีสากลด้วยนะครับอะทีนี้เราลองมาเริ่มดูเลยนะครับเครื่องหมายนะครับและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีสากลไอเครื่องเต้าเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับ นะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะจงนะครับในเครื่องหมายชนิดหนึ่งนะทีนี้เรามาดูความหมายกันก่อนนะครับเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางตรีสากลเนี่ยเป็นหัวใจนะของการสื่อสารนะในภาษาของดนตรีนะครับเ,เปรียบได้เหมือนการเขียนเนาะถ้าน้องๆคนไหนที่เคยอ่านนะครับโน้ตนะดนตรีนะครับดนตรีในในดนตรีสากลเนี่ยนะครับก็จะมี เขาเรียกว่าบรรทัด5เส้นเนาะในบรรทัด5เส้นเนี่ยนะครับก็จะมีตัวโน้ตมีคีย์ซิกเนเจอร์เนาะมีไทม์ซิกเนเจอร์มีเครื่องหมายขั้นมีตัวโน้ตมีโอเยอะแยะมากมายเลยครับน้องๆนะทีเนี้ยมันก็เปรียบได้เหมือนกับเ,เวลาเราอ่านหนังสือนะวเวลาเราใช้ภาษาไทยในการอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งใช้ภาษาอังกฤษเนาะในการอ่านหนังสือเนี่ยนะครับอ่า โน้ตดนตรีก็เหมือนกันนะเราจะเราจะเข้าใจหรือเราจะอ่านโน้ตได้ว่าโน้ตมันจะต้องบอกเราอย่างไรหรือเราเล่นอย่างไรนะครับเราก็ต้องอ่านตัวบรรทัด5้าเส้นให้ออกนะครับหรือน้องๆบางคนถ้าเพิ่งหัดเล่นดนตรีก็อาจจะเป็นโดเรมีฟาซอนเนาะ C D E F G นะครับก็อ่านเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าแปลโน้ตกันไปนะครับทีนี้ในการบันทึกโน้ตเนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการบันทึกนะที่มีรูปแบบเป็นสากลมีการมีเครื่องหมายกําหนดนะจังหวะมีเครื่องหมายกําหนดบันไดเสียงหรือมีตัวโนต้ตที่เป็นมาตรฐานนะนะในการาบันทึกโนต้ตในปัจจุบันนะครับทีนี้ในวันนี้นะเราจะเจาะจงลงไปนะครับที่ตัวเครื่องหมายนะกำกับจังหวะนะครับเราเรียกว่า time signature นะครับภาษาอังกฤษนะ เป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่งนะฮะที่บอกเ,อเครื่องเครื่องหมายประจำจังหวะเนี่ยนะครับจะบอกนะในเรื่องของว่าเพลงเนี้ยที่น้องๆได้พบได้เจอเนี่ยนะครับหรือว่าตัวหรือว่าน้ตที่น้อง,องได้พบได้เจอเนี่ยมันจะมีจังหวะในการเล่นอย่างไรหรือบางตำรานะครับเราก็จะมีคำว่ามิเตอร์นะครับมิเตอร์นะ เป็นเครื่องหมายที่จะเป็นตัวเลข2ตัวน้องๆอ,อาจจะเคยเห็นเอมันเป็นเศษส่วนหรือเปล่านะเป็นเศษคือในดนตรีมีเศษส่วนด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าจะคล้ายๆกันนะเป็นการวางตัวเลข2ตัวนะครับซ้อนกันนะมีตัวบนกับตัวล่างนะแล้วก็เอาไว้จะอยู่นะครับหลังเครื่องหมายกุญแจประจำเสียงนะหรือคีย์ซิกเนเจอร์นะครับ ก็จะมีเฉพาะห้องแรกเท่านั้นนะครับในโดนตรีเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมีหลายห้องจะมเป็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดบรรท,ทัดลงไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวคีย์ซิงเนเจอร์และไทม์ซิงเนเจอร์เนี่ยนะก็จะอยู่แค่ห้องแรกเท่านั้นนะครับทีนี้มันมีไว้ทําอะไรล่ะครับนะมันมีไว้กําหนดจังหวะนะในการเคาะหรือกําหนดบีดนั่นเองนะครับของบทเพลงนั้นๆ นะแล้วก็ยังช่วยนะครับในการาลงจังหวะหนักเบาถ้าเกิดว่าเรา,เาได้ศึกษานะครับไทม์ซิกเเจอรแล้วเนี่ยในจังหวะหนักเบาเนี่นะครับนะไทม์ซิเเจอรที่ไม่เหมือนกันจังหวะหนักเบาในเพลงก็ต่างกันนะครับอ่ะน้องๆถ้าน้องๆนดูตัวอย่างนะครับที่พี่ได้แสดงให้ดูนะก็จะเห็นนะครับ ในในในโน้ตบรรทัดที่1นะครับน้องดูโน้ตบรรทัดที่1ในโน้ตบรรทัดที่1เนี่ยจะมีกุญแจเสียงเนาะคีย์ซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็มีตัวเลข2 4สนะในบรรทัดแรกนะครับอันนี้แหละคือเขาเรียกว่าเครื่องหมายกำกับจังหวะนะครับหรือไทม์ s ิกเนเจอร์นั่นเองดูบรรทัดที่2นะครับในบรรทัดที่2เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมาย3 4ี่นะครับ เราอ่านว่า3-4เลยนะไม่มี3าส่วน4นะครับและในบรรทัดที่3นะครับก็จะเป็นเครื่องหมาย C-4 นะครับ c4 นะจะอยู่ข้างหลังนะครับ time signature นะครับนะฮะจะอยู่ข้างหลัง key signature นะครับช signature นะทีนี้เรามาดูความหมายนะครับของตัวเลขนะ มันไม่ใช่เศษส่วนเนาะเพราะฉะนั้นข้างบนกับข้างล่างนะครับมันก็จะมีความหมายของมันนะตัวเลขข้างบนนะครับเขาบอกว่าใช้บอกจํานวนของตัวโน้ตหรือจังหวะภายในห้องนั้นนะเช่นเมื่อกี้เราเจอเลข2 4นะครับอ่าเราดู2 4ก่อนนะสองสี่เนี่ยเลขบนคือตัว2เลข2เนาะหมายถึงตัวโน้ตมีตัวโนตนะฮะได้2ตัวนะครับ มีตัวโน้ตได้2ตัวในห้องนะในห้องดนตรีห้องนั้นนะครับเลข3นะก็หมายถึงมีโน้ตดนตรีได้3ตัวนะครับเลข4ก็หมายถึงมีตัวโน้ตเนี่ยได้4ตัวเลขหก็หมายถึงมีตัวโน้ตได้6ตัวนะครับนะเรานับเป็นตัวตัวเลยนะนะทีนี้อ้าวและตัวล่างล่ะตัวล่างทำอะไรนะครับตัวล่างบอกว่าใช้บอกตัวโน้ตนะที่ใช้เป็นเกณฑ์ ก็คือหมายถึงว่าเช่นเรามีโน้ต2ตัวในห้องนั้นและตัวโน้ตอะไรล่ะที่จะไปเป็น2ตัวในห้องนั้นได้นะเราก็ดูตัวเลขด้านล่างนะครับเลข1นึ่เขาบอกว่าอมันมีตั้งแต่เลข1ถึงเลข16เลยนะเลข1เนี่ยนะครับใช้แทนตัวโน้ตตัวกลมหรือโฮโน้ตนะเลข2ใช้แทนโน้ตตัวขาวนะฮาร์ฟโน้ตเลข4 ไม่มีเลขสามนะครับเลขสี่เนี่ยใช้แทนตัวโนต้ตตัวดำคอเตอร์โนะ้ตเนาะแล้วก็เลขแปดนะครับใช้แทนตัวโนต้ตคาเบต้หนึ่งชั้นนะเอทโน้ตนะครับแล้วก็เลขสิบหกนะครับใช้แทนตัวโนต้ตตัวคาเบต้สองชั้นนะครับหรือ1ิบเอโน้ตนั่นเองนะถ้าน้องๆเห็นนะครับในสไลด์เนี่ยนะครับจะมีตัวอย่างนะสามกับสี่นะครับอันนี้จะเห็นชัดเลยนะครับ นะชัดเลยตัวบนใช้บอก์จำนวนตัวโนต้ตเนาะแล้วตัวล่างก็ใช้บอกประเภทค่า,าประเภทของตัวโนต้ตนะที่ใช้ในห้องนั้นๆน,น,นะครับทีนี้ภาพนี้นะมันเป็นภาพของนอตทรีนอตทรีก็คือต้นไม้ของตัวโนต้ตนั่นเองนะทีนี้ไอ้แล้วต้นไม้ตัวโนต้ตมันมาเกี่ยวอะไรล่ะครับพี่ต้นไม้ตัวโนต้ตเนี่ยนะ มันจะบอกว่าเอทำไมเลขหนึ่งเนาะทำไมเลขหนึ่งถึงเป็นโฮโนต์ทำไมเลขสองถึงเป็นฮาร์ฟโนตททำไมเลขสี่ถึงเป็นคอเตอร์โนตเลขแปดเป็นเอทโนตเลขสิบหกเป็นซิกทนโนตนะครับโน้ตทรีเนี่ยลักษณะไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเอ่อเป็นกราฟนะที่พี่เอามาให้ดูนะครับ ถ้าน้องๆไปดูตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าดูตามเอกสารนะครับในการของ e ทีวีเราเนี่ยนะครับก็จะมีเอกสารตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือโน้ตตัวกลมนั่นเองนะโน้ตตัวกลมถ้าเราได้เรียนนะครับในวิชาดนตรีสากลที่น้องๆเคยได้เรียนนะครับในโรงเรียนของน้องๆเนี่ยนะครับโน้ตตัวกลมเนี่ยมันจะสามารถนะแบ่งออกนะเป็นโน้ตนะครับ ตัวขาวนะก็คือ Half Note เนี่ยได้2ตัวนะพี่ไม่พูดถึงจังหวะนะครับโน้ตตัวกลมไม่ได้แปลว่าจะต้องมี4จังหวะเสมอไปนะไม่ได้แปลว่าต้องมี4จังหวะเสมอไปหรือโน้ตตัวขาวไม่ได้แปลว่าจะต้องมี2จังหวะเสมอไปนะมันอยู่ที่ Time Signature หรือเครื่องหมายนะครับออบอกจังหวะของเรานะต่อไป Quarter Note นะ เมื่อ half node นะหรือว่า n o d ตตัวขาวเนี่ยก็จะแบ่งนะใน n o d ตตัวขาวก็จะแบ่ง n o ้ตออกมาเป็น n o d ตตัวดำนะครับหรือ quarter node เนี่ยได้2ตัวเพราะนั้นถ้านตามแผนผังของ node tree แล้วเนี่ยนะครับ n o d ตตัวขาวเนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็น n o d ตตัวดำได้2ตัวเพราะนั้นมีตัวขาว2ตัวนะครับก็จะแบ่งได้เป็น4ี่ตัว นั่นคือความหมายของว่าเอ๊ะทำไมเลข1เลข2เลข4เลข8เลข16มันมาอย่างไงนะอันนี้น้องๆดูตรงนี้นะครับอ่ะโน้ตอ่ะพี่วนกลับไปก่อนนะโน้ตตัวดำอ่ะโน้ตนตัวโน้ตตัวกลมครับโน้ตตัวกลมเนี่ยนะหนตัวก็ใช้เลข1แทนเนาะโน้ตตัวขาวนะครับฮาฟโน้มี2ตัวก็ใช้เป็น เลข2แทนนะครับโน้ตตัวดำคอร์เทโน้ตมี4ตัวก็ใช้เลข4แทนนะไปถึง8อทโน้ตนะครับหรือว่าขบเป็นึชั้นเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นเลข8แทนเพราะว่าสามารถจะแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมด8โน้ตนะครับ8ตัวโน้ตนะแล้วสุดท้ายนะก็จะเป็น6 6 n o t e นตนะครับก็คือโน้ตขบเสอชั้นเนี่ยนะก็จะสามารถแบ่งจาก8เป็น16นะครับ ก็คือเป็นโน้ต16ตัวได้นะอันนี้ก็จะแบ่งแบบทวีคูณนะครับบางที่หรือว่าบางโจทย์อาจจะไปเจอโนะ้ต32มสนาะสามสมันก็คือโน้ตขั้เบสชั้นนั่นเองก็แบ่งจาก16ขึ้นไปอีกทวีคูณก็เป็น32นะครับทีนี้ในการกําหนดนะจำแนกหรือ,อกําหนดอัตราจังหวะเนี่ยเราแบ่งอัตราจังหวะออกได้เป็น2ประเภทนะครับ ประเภทแรกก็คืออัตราจังหวะธรรมดาเนะาะอัตราจังหวะธรรมดานะครับอีกอันนึงก็คืออัตราจังหวะผสมอ่ะทีนี้ธรรมดากับผสมมันต่างกันยังไงล่ะครับนะอ่ะเราค่อยๆมาดูเนาะทีละทีละอันทีละอันนะครับอัตราจังหวะธรรมดานะอัตราจังหวะธรรมดาจากตัวอย่างที่พี่เอามาให้ดูเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะเป็นตัวโน้ต ของออส่วนใหญ่โน้ตที่เห็นอันนี้นะครับจะเป็นโน้ตที่ไม่มีบรรทัด5้าเส้นนะครับก็จะเป็นโน้ตพวกเ,เครื่องดนตรีที่เป็นประเภทเครื่องกระทบต่างๆนะครับอันนี้ให้เห็นนะไม่เอาเอา,เอาตัดเรื่องของเ,ออเสียงนะครับลำดับเสียงสูงต่ำออกนะน้องๆจะได้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้ในโน้ตที่น้องเห็นในอัตราจังหวะธรรมดานะครับ ซิมเปิลไทม์ซิกเนเจอร์เนาะเอ่อเป็นอัตราจังหวะนะครับเรียกว่า4ี่สี่นะไม่ใช่สี่ส่วนสี่นะสี่สี่เลยนะครับเราอ่านอย่างนี้เลยนะหมายความว่านะในหนึ่งห้องเพลงเนี่ยนะครับจะมีตัวที่กำหนดนะอัตราเนี่ยจังหวะนะครับก็ประกอบด้วยเลขสี่อ่าเราเราเรา,เราต้องดูตัวล่างก่อนนะเวลาเราอ่านนะเราดูตัวล่างก่อนนะครับตัวล่างเนี่ย อย่างที่พี่บอกนะอันนี้ขอย้อนกลับไปดูอันแรกนะครับนะตัวล่างนะครับบอกว่าเราใช้นะบอกลักษณะของตัวโน้ตเมื่อกี้มันเป็นเลขสี่ใช่ไหมเราเป็นสี่นะครับสี่ตัวนี้ก็แทนความหมายได้เลยว่าอ๋อพี่มันเป็นโน้ตตัวดำเนาะโนะ้ตตัวดำก็คือคอ a r เตอร์โน้ตนั่นเองนะสี่เลขสี่แทนคอเตอร์โน้ตนะครับ อ่ะทีนี้สี่ล่างเราได้แล้วคอร์เออตอร์นโน้ตเป็นโน้ตตัวดำเนาะทีนี้แล้วโน้ตตัวข้างบนอ่านะทีนี้เลขข้างบนเนาะก็เป็นเลขสี่เหมือนกันนะครับเป็นเลขสี่เหมือนกันเลขสี่เหมือนกันเนี่ยนะก็คือใช้บอกว่าในห้องหนึ่งห้องดนตรีนั้นเนี่ยนะครับที่เราไปเจอในเพลงนั้นหรือเราไปเจอในโน้ตนั้นเนี่ยมันมีโน้ตตัวดําอยู่ในนั้นได้ทั้งหมดสี่ตัว นะอยู่ในนั้นได้ทั้งหมด4ตัวทั้งหมดทั้งมวลเราก็นับได้ว่ามันมีทั้งหมดนะสตัว4จังหวะใน1ห้องเพลงนะครับเราแทนลงไปเลยนะโน้ตตัวดำนะครับแทนลงได้4ตัวเพราะนั้นใน1ห้องเพลงเรามีทั้งหมด4จังหวะนะครับหรือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือใน1ห้องเพลงนี้ประกอบด้วยตัวโน้ตหรือตัวหยุดนะ อันนี้เรา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 ไม่พูดถึงเรื่องอยังไม่พูดถึงเรื่องตัวหยุดนะครับตัวหยุดทีนี้ในหนึ่งห้องเพลงเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีตัวโน้ตหรือตัวหยุดชนิดใดก็ได้เนี่ยรวมกันได้ต้องไม่เกิน4ี่จังหวะใน1ห,ห้องเพลงนั้นนะครับแค่4จังหวะนะครับใน1ห,ห้องเพลงอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปเราบอกว่า3 4มสี่นะ อ่านว่าสามสี่เลยนะครับไม่มีสามส่วนสนะี่เนาะสามสี่เนี่ยก็คือเราดูที่โน้ตตัวล่างก็เ,เราดูที่เลขตัวล่างก่อนนะครับเลขตัวล่างเนี่ยเราเป็นเลขสี่เหมือนเดิมเลยเหมือนกันเลยเลขสี่นะเลขสี่นี้ก็แทนนะครับเมื่อกี้เราไปดูที่โน้ตทรีแล้วเนาะแทนด้วยโน้ตตัวดําหรือคอเตอร์โน้ตนะครับก็คือเลขสี่นะแทนเข้าไปเลยอ่าห้องนี้โอเคเราเห็นสามสี่แล้ว ห้องนี้อ่านเราอนุมานไว้ก่อนเลยว่านต้ตตัวดําเรานึกถึงโนต้ตตัวดําไว้ก่อนเลยนะทีนี้เลขสามข้างบนนั่นหมายความว่าในห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะมีโนต้ตตัวดํานะได้ทั้งหมดสามตัวนะสามตัวสามตัวดําเนี่ยแปลความหมายเลยง่ายๆห้องนี้มีทั้งหมดกี่จังหวะครับน้องๆอ่าลองลองชิดลองเดาลองลองลองชิดดูนะ นะครับถูกต้องนะในห้องนี้มีทั้งหมด3จังหวะนะสจังหวะเมื่อกี้ 4, 4ี่ในห้องมี4จังหวะเนาะตอนนี้ 3- 4ี่ในห้องมีทั้งหมด3จังหวะแล้วนะครับตัวอย่างต่อไปอ่าอันนี้3 8นะอ่านว่า3 8นะไม่ได้บอกหวยนะไม่ได้ไม่ได้บอกหวยงวดนี้นะครับนะครับ3 8ดเนี่ยนะสิ่งแรกที่เราต้องดูคืออะไร เลขตัวล่างนะครับเลขตัวล่างแทนด้วยเลข8เลขอ่ะน้องๆก็กลับไปดูที่แผนผังตัวโน้ตนะโน้ตทรีของเรานะครับเลข8เนี่ยก็จะแทนด้วยโน้ตคเเบหนึชั้นนะหรือเอทดโน้ตนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเลข8แทนด้วยเอทโน้ตเราก็มาดูในห้องนะครับเลขตัวบนว่า ไอเอ็นโน้ตเนี่ยโน้ตบตหนึ่งชั้นเนี่ยในห้องนี้มันจะมีได้ทั้งหมดกี่ตัวนะอ่ะเราก็ดูเลขข้างบนนะเลขข้างบนเป็นเลขสามอ่ะมีโน้ตขบตหนึ่งชั้นได้แค่สามตัวในหนึ่งห้องเพลงนี้นะครับเพราะนั้นจากตัวอย่างที่ให้ดูให้น้องๆดูสามตัวเนี่ยนะครับในหนึ่งห้องเพลงเนี่ยมีจังหวะที่ไม่เท่ากันเลยนะมีตัวโน้ตที่แทนในจังหวะนั้นก็ คนละตัวกันนะครับทีนี้ให้น้องๆลองคิดตามว่าเออแล้วในห้องเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่จังหวะนะน้องๆลองคิดสามแปดเมื่อกี้เมื่อกี้เราเจอสามสี่เนาะสามสี่ในหนึ่งห้องมีสามจังหวะเหมือนกันนะครับแต่สามแปดเนี่ยในหนึ่งห้องนะครับก็มีสามจังหวะเหมือนกันนะครับ องไม่เกิน3จังหวะแต่3าจังหวะใน3 8นั้นมันจะเป็นจังหวะที่เป็นตัวโน้ตขบเบ็่1ชั้นนะครับต่อเมื่อกี้ที่3 4อ่าอันนี้ตัวอย่าง3 4ี่เนาะใน1ห้องจะต้องมีตัวที่เป็นตัวดำเนาะ3ตัวนะครับเพราะนั้นสองห้องนี้ในการเคาะบีดจังหวะจะไม่เหมือนกันนะถึงว่าถึงแม้ว่าในห้องจะมี3จังหวะที่เหมือนกันนะครับ ทีนี้เราดูต่อนะในอีกอันหนึ่งก็คืออัตราจังหวะผสมนะ m อมปา d พามซิกเนเจอร์นะครับอันนี้มันจะเริ่มงงง,งหน่อยแหละเพราะว่าเราต้องเริ่มใช้วิชาคณิตศาสตร์บวกกับวิชาดนตรีนะครับในการที่จะคำนวณแล้วว่เอ๊อห้องนี้สรุปคือมันยังไงนะอันนี้อัตราจังหวะผสมนะครับ หกสี่นะโอ้งวดนี้นี่ออกหลายตัวนะนี่มีหลายตัวเลขมากเลยน,ะน้องก็ไปกลับกันดูแล้วกันนะครับนะหกสี่เนี่ยนะครับเราดูตัวล่างก่อนนะดูตัวล่างเลยมาถึงไม่ต้องดูอะไรเลยดูตัวล่างตัวล่างแทนเลขนะครับแทนเลขสี่เลขสี่เนี่ยแทนด้วยนอตนะนต,ตัวดำนะนอตตัวดำตัวดำเนี่ยนะครับ สามารถที่จะมีโน้ตตัวดำในหนึ่งห้องเพลงนี้ได้ทั้งหมด6ตัวไม่เหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้มาหนึ่งห้องมี6ตัว6ตัวนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าในหนึ่งห้องนี้มีโน้ตได้6จังหวะเลยห้องนี้นับ1 2 3 4 5 6สนะมี่ห้าหนะมีหจังหวะในหนึ่งห้องในการเคาะบีดของเรานะครับมัน มีความแตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันกันกบอัตราจังหวะธรรมดาน้องบางคนอาจจะเคยว่าเออดนตรีเนี่ยมีหนึ่งห้องมีสี่จังหวะนะตอนนี้เราเราได้เรียนมาไม่ใช่แล้วหนึ่งห้องไม่ได้มีแค่สี่จังหวะเสมอไปมันอยู่ที่ Time s i กเนเจอรของเราว่าเราไปเจอ Time s i กเนเจอรแบบไหนหรือในบางเพลงนะครับในบางเพลงเนี่ยนะหนึ่งเพลงมีไทม์สิกเนเจอร โอเปลี่ยนตั้งแต่4/4ม 4, า3/4มา6/8นะมีหลายไทม์ซิกเนเจอร์มากสุดท้ายมาจบ4/4 4. เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าผู้ประพันธ์เนี่ยต้องการให้เพลงนะั้นนมันมีหลายมูฟเมนต์นะหลายอัตราจังหวะอยู่ในเพลงเดียวกันทำให้เพลงมีความมีการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไปนะในหนึ่งในหนึ่งบทเพลงนะครับ อ่ทีนี้เราลองกลับมาดูนะในอัตราจังหวะผสม6-4ของเราเอามเมื่อกี้เลข4เนาะแทนตัวดำนะครับเลข6นะสามารถมีตัวดำในห้องนั้นได้6จังหวะได้ได้6ตัวนะครับได้6ตัวนะอ่ะดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปมาแล้ว6-8นะ6-8นะครับ6-8เลข8แทนอะไรเอ่ย เราดูตัวล่างก่อนถูกไหมครับเลข8แทนอะไระน้องๆช่วยกันคิดนะเลข8แทนคาเบต์1ชั้นถูกต้องนะครับเลข8แทนคาเบต1ชั้นนะห้องนี้กลับไปดูเลขตัวบนนะเอะห้องนี้มีคาเบต์1ชั้นได้กี่ตัวนะ,ะกลับไปดูตัวบนได้ทั้งหมดกี่ตัวครับ6ตัวนะคาเบต์1ชั้น6ตัว เจ้าขบเ็นหนึ่งชั้นหตัวเนี่ยนะเราก็สามารถแทนลงไปได้เลยนะครับหกตัวนับเป็นหจังหวะใน1ห,ห้องนะหนึ่งห้องดนตรีมีหจังหวะนะเหมือนกับเมื่อกี้ไหมหกสี่ไหมเหมือนกันนะหนึ่งห้องมีหจังหวะเหมือนกันนะแต่นะครับหกสี่หกสี่แทนด้วยโน้ตตัวดำมีได้หกตัวนะ 68แทนด้วยคัมเบตหนึงชั้นมีได้6ตัวนะครับนับเป็น6จังหวะเหมือนกันแอาแสดงว่าอะไรแสดงว่าชีพรจรจังหวะหรือบีดนะหรือว่าการเคาะเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันแหละนะทำให้ความรู้สึกภายในเพลงนะความรู้สึกของตัวโน้ตนั้นๆหรือว่าความรู้สึกของห้องเพลงนั้นมันจะแตกต่างก,กันนะครับ ่าดูอันนี้นะครับนะในห้องนี้นะครับคือ98นะเกเอ่อถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็ 98. 9ก้าเคูณเท่าไหร่ครับ <c oughs> น้องๆลองไปคิดนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะไม่สามารถเอาไปคูณกันได้นะครับบางคนอาจจะนั่งท่องสุดคูณอยู่แล้วเอ๊า98เท่าไหร่นะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะครับเกเนี่ยนะครับนะ ในหนึ่งห้องเพลงแล้วก็ดูนะครับโนะ้ตเนาะดูเลขตัวล่างก่อนนะเลขตัวล่างเนี่ยแทนโน้ตตัวอะไระเลข 8, อ่ดกลับไปดูโน้ต3เลข8แทนด้วยโน้ตขบตหนึ่งชั้นนะเบต1หนึ่งชั้นทีนี้ข้างบนนะเป็นเลข9เลยโอ้โหมีเยอะมากเลยนะโอ้ตัวเลยพี่แบบแล้วนี่ผมจะนับ ต้องมานั่งนะับ1 O โอตีตัววะเนี่ยในในหนึ่งห้องเนาะทีนี้เขาบอกว่านะเขาไป1หนึ่งชั้นได้9ตัวนะครับทีนี้ในหนึ่งห้องจังหวะเนี่ยนะเราจะสามารถจัดกรุ๊ปนะครับจัดกรุ๊ปของมันนะเมื่อเมื่อเมื่อตัว,ต,วตัวโนตมันเยอะเเข้านะครับเราจะสามารถ จัดกรุ๊ปของจังหวะได้นะโอนเราจะไม่มานั่งนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5หนะ้า9ดดนี่ห้าดะอันนี้มันก็มันก็อาจจะแบบเสียเวลาในการนั่งนับจังหวะได้นะครับมันมีวิธีการนะครับในการที่จะนับจังหวะนะที่สั้นลงกระชับลงนะก็คือเราจัดกรุ๊ปของมันนะน้องๆจะเห็นนะครับในห้องนะ ลองสุดท้ายนะครับจะมีการจัดกรุ๊ปจังหวะนะเป็นกรุ๊ปละ3นะครับจากเนะ้าะเเราก็จับ3 3 3นะก็จะเป็น9ตัวนะครับใน1ห้องเพลงเพราะนั้นใน9ตัวเนี่ยเราสามารถจะรวบจังหวะและนับเป็นเลข3ได้เลยนะหห้องนี้มี3จังหวะได้นะครับทีนี้นะเราดูตัวอย่างต่อไป ทีนี้นะครับในอตอนนี้เรานะได้พูดมาถึงเรื่องของอ,อ,อัตราจังหวะที่เป็นคอมเพลว์แล้วนะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปนะครับอัตราจังหวะนะมีด้วยแบบด้วยกัน2ประเภทนะครับสประเภทนะก็คืออัตราจังหวะธรรมดาและอัตราจังหวะผสมนะครับก็เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างไปนะในตัวอย่างนี้ก็จะมี2 2 2สองี่สองดนะ 34นะครับ38 36เนาะเอ่ออ่า24นะ48 46 14, 14, 14, 14, 14, อันนี้เป็นต่อัตราจังหวัดธรรมดานะทีนี้อัตราจังหวัดผสมนะครับก็จะมี64 68นะ66 6 32นะอย่าลืมว่ามันมี32นะครับ32ก็คือเป็นโน้ตขบเบต3ชั้นนั่นเองนะ94นะ เก้าแปดเก้าสิบหกเก้าสามสิบสองนะสิบสองสี่โอ้อันนี้เลขเยอะนะเราสามารถจะแบ่งนะครับหรือว่าควบรวมจังหวะได้นะควบรวมชุดตัวโน้ตนะครับก็นับเป็นแค่4จังหวะในห้องนั้นนะเราไม่ต้องมานับถึง12บนะบางคนโอ้โหพี่เคยเล่นดนตรีนะบางคนไม่รู้นะนับหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเ็ดสบสองหนึ่งสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสบ นะโอนับเป็นนักเต้นเลยนะอันนี้ก็มันก็เยอะไปนะเราก็ต้องลดภาระของนักดนตรีลงนะครับนะก็คือการที่ในหนึ่งห้องนั้นก็สามารถมีได้นะสจังหวะนะครับอันนี้ก็คือการควบรวมจังหวะนะต่อไปสิบสองแปดนะสิบสองสิบอนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัตราจังหวะนะครับในการที่จะมี นะนทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูนะย้อนกลับไปทบทวนหน่อยนะครับเครื่องหมายอัตราจังหวะนะเครื่องหมายประจำจังหวะนะครับมีสองตัวเลขเนาะมีเลขบนกับเลขล่างนะครับนะเลขบนกับเลขล่างมีอยู่ข้างหลังนะครับเครื่องหมายประจำกุญแจเ,เสียงนะครับมีเลขตัวบนนะบอก ถึงจำนวนตัวโน้ตนะครับแล้วก็จังหวะนะในแต่ละห้องนะสโน้ตสเลข2แทนตัวโน้ตได้2ตัวเลข3แทนได้3ตัวเลข4ี่แทนได้4ี่ตัวเลข6แทนได้6ตัวนะสิแทนก็แทนได้12ตัว3าก็แทนได้สาสบตัวนี้ก็เป็นเลขทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อไปตัวเลขล่างเนาะก็จะเป็นตัวเลขที่บอกตัวโน้ตนะที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะมีได้ในห้องนั้น นะเลขหนึ่งเป็นเลขแทนโน้ตตัวกลมเ,เลขสองแทนโน้ตตัวขาวเลขสามแทนโน้ตตัวดำนะเลข8ดแทนโน้ตขรเบต1ชั้นสิบกแทนขรเบตดสองชั้นสามสิบสองเมื่อกี้ที่เราเจอก็แทนด้วยขรเบตดสามชั้นนั่นเองนะนะครับถ้าน้องๆสงสยัยเ,เ,เอ้ผมลืมครับพี่ว่าแล้วเลขสี่แทนอะไรนะ เลข,เลขสองแทนอะไรนะอย่างเงี้ยน้องๆก็กลับไปดูที่โน้ตทนะครับที่เป็นสามารถเซิร์ชดูได้ตามนะครับเอกสารนะฮะที่เราทิ้งไว้ให้นะครับหรือไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆนี่ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับในในดนตรีสากลทั้งหมดเลยนะครับทีนี้พี่มีเรื่องหนึ่งนะ จะแถมให้กับน้องๆนะครับบางทีนะในการที่เรา,เ,าเล่นนะครับเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่จะประกอบกับตัวจังหวะของเราเนี่ยนะครับนะกุญแจประจำเ,เครื่องหมายประจำจังหวะของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของ movement ของเพลงนะ มูฟเมนต์ของเพลงเนี่ยมันจะมันจะบอกนะครับความเร็วนะที่เราจะเล่นบางเพลงบอกว่าเอ๊เพลงนี้ต้องเล่นชา้ชาๆเนาะหรือบางเพลงก็บอกว่าเอ๊เพลงนี้ต้องเล่นเร็วนะถึงจะรู้สึกว่าเออมันมันมันโดนใจวัยรุ่นหรืออะไรแบบนี้นะก็มันก็แล้วแต่ผู้ประพันธ์นะครับว่าผู้ประพันธ์เนี่ยนะอยากให้ เพลงเนี้ยมันมีความรู้สึกยังไงนะครับบางทีเราไปเจอโน้ต3-4นะไปเจอโน้ตที่เป็นทม์ซิกเนเจอสามสเนี่ยนะครับไปเล่นเร็วนะเล่นเร็วบางทีมันก็ไม่ได้ความรู้สึกของ3-4 3-4เราจะไปเจอในจังหวะอะไรบ้างจังหวะจังหวะวอลจังหวะเต้นรำเนาะ4 4เราไปเจอในอะไรบ้างเพลงป๊อปทั่วไปตอนนี้นะเข้าเข้าถึงง่าย นะสี่สี่เป็นจังหวะที่ทุกคนมีจังหวะอยู่ในหัวใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวะสี่สี่นี่แหละนะเวลาเราเดินเราทําอะไรหรือเราจะทําอะไรเป็นจังหวะในการเช่นการเต้นนะไปไปกับเพลงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวะสี่สี่นะครับส่วนพวกหกแปดเนี่ยนะหกแปดเนี่ยจะน้อยนะครับน้อยน้อยน้อยกว่าเนาะเราไม่มีใครเดินเป็นจังหวะหกแปดนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับไม่ค่อยมีนะคนที่เดินเป็นจังหวะหกแปดนะครับถ้าหรืออาจจะมีก็ได้นะพี่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับนะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจังหวะนั้นน่ะในเพลงนั้นนั้นเราต้องเล่นเด็วหรือเล่นชา้านะแล้วก็มาดูนี่ครับอันนี้นะที่พี่ขึ้นให้ดูนี่อันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่า ความเร็วนะของอัตราจังหวะนะครับมีตั้งแต่ very slow เลยโอ้โหช้ามากนะไปจนถึง fast very fast นะก็จะมีเขาเรียกเป็นซับนะครับเป็นซับที่แทนนะครับแทนเออ่ความเร็วในเพลงนั้นๆนะเริ่มต้นตั้งแต่โอ้ยหกอ่อสี่สิบนะห้าสิบหกสิบ นะเป็นลาโก้นะครับสับพวกนี้นี่เป็นสับภาษาอิตาลีภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันอันนี้ก็เ,เป็นนะดนตรีสากลเนาะแล้วก็ w ว r l d ไปทั่วโลกนะครับลาโก้ ago, นะช้ามากๆเลยนะจังหวะ40 60นะไม่เกินนี้นะใช้ลาโก้นะเกรฟนะครับ จังหวะช้าเหมือนกันนะช้ามากๆเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ช้าจะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะต่อไปเป็นอะดาจิโอนะอะดาจิโอเป็นจังหวะช้าเมื่อกี้ช้ามากเนาะนะลาโกกับเกฟเนี่ยช้ามากอะดาจิโอเนี่ยก็คือช้าปกตินะจังหวะประมาณ50นะถึง70นะครับใกล้ๆเคียงกับ จะช้ากว่าจังหวะการเต้นของหวัวใจเราหน่อยหนึงหรือบางคนเอออยากจะรู้ว่าเอ๊ะพี่มีเทคนิคเนาะในการที่จะรู้ว่าเอ๊ะไอเพลงเนี้ยมันอัตราจังหวะประมาณไหนเราดูที่นาฬิกาเราเลยครับดูที่เข็มนะบางคนอาจจะใช้นาฬิกาเข็มเนาะในกาเข็มก็ดูที่เข็มวินาทีนะครับใน1วินาทีเนี่ยนะก็จะมีบี a ได้ใน1นวินาทีเนาะมีบี a t ได้60ครั้งก็เท่ากับ บีดหกสิบนั่นเองแล้วนะบางคนอาจจะเบิ้ลอยากได้อยากรู้เอร้อยหกสิบคิดเลขอีกแล้วหกสิบเบิ้ลขึ้นไปเป็นรนะ้อยยี่สิบเนาะในหนึ่งวินาทีแล้วก็เคาะสองครั้งนะนะครับหนึ่งวินาทีละเคาะตึกตึกอ่ะตึกตึก,ตก,ตกมันก็จะได้เป็นเป็นจังหวะถึงหนึ่งร้อยยี่สิบนะต่อวินาทีนะอดาจิโอเนาะ ช้านะไม่รีบร้อนอ่ามีไม่รีบร้อนมาอีกเนาะเป็นแบบไม่รีบร้อนอะ่ะคือช้าช้าค่อยๆไปชิวๆฟังเพลงนี้เรารู้สึกชิวๆนะประมาณนั้นนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งนะแอนเดนเตนะแอนเดนเตก็คือช้าประมาณหนึ่งนะแต่ช้าแบบสบายๆเมื่อกี้ไม่รีบร้อนเนาะอันนี้สบายๆ นะเป็นเพลงพี่เบิร์ดเลยนะครับนะค่อยๆไปนะอัตรา,จ,าจังหวะอยู่ประมาณ70ถึง90นะไม่เกินนี้ต่อไปนะโมเดเล o รโตนะก็คือมีความเร็วขึ้นมาแล้วนะเป็นความเร็วปานกลางนะค่อยๆนะไม่ได้แบบโอ๊ยรีบร้อนอะไรขนาดนั้นไม่ได้เร่งรีบความเร็วแบบ90 100ร้ย นะอันนี้ไม่ใช่ความเร็วรถยนต์นะครับอันนี้เป็นความเร็วของนะจังหวะนะใน1นนาทีนะครับใน1น,นาทีนะต่อไปนะออร์เกสโตนะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็วขึ้นมาหน่อยนะค่อนข้างเร็วนะจังหวะอยู่ประมาณ1 0 0ถึงอนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงพวกจังหวะมาร์ชได้เพลงมาร์ชที่เราได้ยินเนี่ยนะ ก็จะเป็นอยู่ในประเภทจังหวะประมาณนี้นะต่อไป a l l e เกนะเป็นจังหวะเร็วนะเร็วขึ้นมาอยู่ที่120ถึงร้อยสี่สินะร้อยยีก่กว่ากว่าได้ถึงประมาณ140ก็ได้เนาะนะนะได้ถึงได้ถึงขนาดนั้นเลยนะอัตราจังหวะหน หขึ้นมา1บีดเนี่ยนะความเร็วต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะอยู่ในช่วงเรนของตัวนี้ได้นะต่อไปนะครับเป็นวิวาเช่นะวิวาเช่นะครับก็คือเร็วขึ้นนะแบบมีชีวิตชีวานะบางน้องๆบางคนอาจจะเคยเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษนะวิวาเช่นะเพลงบางเพลงก็ใช้นะวิวาเช่นะครับก็คือมันพูดถึงเรื่องของความมีชีวิตชีวานะ โอ้อันนี้อันนอตราจังหวะกว้างมากความเร็วของอัตราจังหวะกว้างมากเลยนะอยู่ที่130นะ130-135ได้เลยถึงประมาณ170-180ก็ได้นะนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยได้อยู่นะครับต่อไปเทสโตนะเป็นอัตราจังหวะเร็วนะเร็วแบบทันทีทันใดด้วยโอ้โหแบบทันทีต้องต้องเดี๋ยวนั้นเลยนะเดี๋ยวนั้นต่อไปนะพีติ s นะครับก็คือเร็วที่สุดโออันนี้เร็วคือเร็วเลยไม่กำหนดด้วยนะสองขึ้นไปนะอันนี้ก็อาจจะไปเจอในช่วงพวกเป็นเพลงเพลงสแตนดาร์ดแจ๊สเนาะพวกนี้นะเพลงอัตราเร็วขนาดนี้นะต้องผู้เล่นก็ต้องนะผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีนั้นๆก็จะต้องทำความเร็วขึ้นไปได้นะครับ ทีนี้ในความเร็วเนี่ยเราจะรู้ได้งไงว่ามันมันเร็วอะ่ะเราเราเออมันมีอะไรอะ่ะที่เป็นตัววัดได้ไหมนะพี่จะแนะนำให้รู้จักนี่นะครับเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยนะอุปกรณ์ชิ้นสำคัญของนักดนตรีนะนักดนตรีทุกคนต้องมีนะครับในการที่จะเรยียนดนตรีนะก็คือเรื่องของเออเขาเรียกว่าเครื่องว่าเมทรนอมนะเมทรนอมเป็นเครื่องกำหนดจังหวะนะครับ ลักษณะก็จะมี2แบบเนานะแบบโบราณนะทางซ้ายมือนะก็จะใช้ตัวตุ้มนะในการที่จะเลื่อนขึ้นนะแต่ตุ้มมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยจังหวะม,มันก็จะช้าตุ้มมาอยู่ข้างล่างเนี่ยจังหวะก็จะเร็วนะเพราะว่าน้ําหนักในการถ่ายเทนะครับนะเป็นหลักคิดวิทยาศาสตร์นะที่คิดกันมาตั้งแต่โอ้สมัยเริ่มมีดนตรีสากลแรกๆนะ จนพัฒนานะครับมาจนถึงปัจจุบันเนาะก็จะมีเรื่องของอ,อ,อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะก็จะเป็นเมทนอมแบบใส่ฐานนะแล้วก็สามารถกำหนดอัตราจ,จ,จังหวะนะหมุนได้เลยนะ,อ,ะอยากได้เท่าไรอยากได้ร้อยอยากได้ร2 0บางคนอยากได้ร้อย3 9มสาอ่ะทำได้หมดเลยนะตัวนี้สามารถที่จะแบ่งจังหวะเสียงได้ด้วยนะ แบ่งของแบ่งลักษณะของเสียงได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าน้องๆนะได้ฝึกดนตรีนะครับเครื่องดนตรีอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากนะครับสำคัญมากๆเลยต้องมีติดตัวไว้เสมอนะทำให้เราเนี่ยมีจังหวะนะในหัวใจนะครับที่ทีคทค่คงที่นะครับคงที่นะครับอ่ะทีนี้ นะเราเรียนกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะพี่ก็เลยลองดูนะมีตัวอย่างนะครับให้น้องๆเนี่ยนะลองเทสดูนะครับลองช่วยๆกันคิดนะคิดตามนะครับว่าเอตัวโน้ตเนี่ยนะอันนี้อันนี้เป็นนะครับข้อสอบนะข้อสอบจากปีก่อนๆน,นะครับที่ลองมาให้น้องๆได้ทำดูนะครับว่าเอลักษณะของ ตัวโน้ตในแต่ละข้อเนี่ยข้อไหนนะที่มันไม่ตรงกับอัตราจังหวะที่กําหนดอะ่ะนะอันนี้ข้อนี้ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากมากแต่ถ้าเราไม่เคยเรียนเรื่องอัตราจังหวะเลยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะรู้ละเออแล้วมันคิดมันนับอย่างไหนะอะไรอย่างไงนะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับน้องๆองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองดูก่อนนะว่าเอเห็นโจ์แล้วเนี่ยข้อไหนนะ ที่เป็นอัตราจังเป็นโน้ตที่ไม่ตรงกับอัตราจังหวะที่กําหนดถ้าน้องๆลองลองคิดดูนะลองลองดูเนาะนะครับอ่ะทีนี้พี่จะลองนั่งดูนะว่าเออเรามาช่วยกันคิดอาจจะจังหวะทั้งสี่ข้อเนี่ยสี่ตัวเลือกเนี้ยเป็นอัตราจังหวะหกแปดหมดเลยหกแปดนะ ย้อนกลับไปเลขแปเอ๊เลขแปดเราแทนตัวอะไรนะนะเลขแปดเราแทนขบเบี้หนึชั้นนะเราแทนด้วยตัวโน้ตขบเบี้หนึชั้นทีนี้ขบเบี้หนึชั้นแล้วเอ้เลข6กหลักแสดงว่าในห้องนั้นมีขบเบี้หนึชั้นได้กี่ตัวครับนะมีขบเบี้หนึชั้นได้6ตัวนั่นเองนะมี6ตัวนะครับนะ สามารถมีโน้ตขาเบต1หนึ่งชั้นนะได้หตัวนะครับทีนี้เราก็ลองมาดูนะในห้องข้อที่1นะข้อที่1เราเปิดมาเนี่ยนะมีหกปดมาแล้วนะมีโน้ตตัวแรกก็คือเป็นขาเบตสองชั้นตามด้วยขาเบต2สองชั้นตามด้วยขาเบต2สองชั้นนะแล้วก็เป็นโน้ตตัวหยุดนะครับขาเบต1หนึ่งชั้น ตามด้วยโนต้ขตขบแตหนึ่งชั้นตามด้วยโนต้ตคขบแตสองชั้นขบแตสองชั้นแล้วก็ขบตหนึ่งชั้นทีนี้เราต้องใช้หลักการบวกเลขคณิตศาสตร์แหละนะครับตอนแรกพี่มาเรนนตีเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะต้องมานั่งเรียงคณิตศาสตร์นะเพิ่ม,เต,มเติมอีกด้วยนะครับทีนี้นะรวมขแขนงกันไปเลยนะเรามาดูข้อนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะ,ะตัวโนต้ตตัวแรก นะตัวขบ ե ตสองชั้นกับขบ ե ตสองชั้นนะรวมกันนะครับเราก็จะได้ค่าโนนตเท่ากับตัวขบ ե ตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวอ่าเรามีหนึ่งตัวแล้วเนาะหนึ่งตัวคิดอ่าเก็บไว้ในใจนะหนึ่งตัวนะครับต่อไปเราดูโนต้ตตัวที่สามนะเป็นขบ ե ตสองชั้นนะพี่ก็เลยเพื่อความง่ายนะก็เลยเอาขบ ե ตนะครับ สองชั้นไปรวมกับขาเบตสองชั้นนะครับเราต้องกร๊ปรวมกันนะครับนะไม่งั้นเราก็จะคิดยากนะบางคนโอ้โหไปเอาขาเบตสองชั้นรวมกับขาเบตหนึ่งชั้นเอพี่มันสรุปคือตอนนี้มันมีคาเบตกี่ชั้นแล้วเนี่ยนะมันมีตัวไหนบ้างนะครับนะก็จะเป็นขาเบตสองชั้นรวมกับขาเบตสองชั้นนะครับขาเบตสองชั้นรวมกัน2ตัวมันก็จะได้คาเบตหนึ่งชั้นอีกหนึ่งตัวอะเป็นตัวที่สองแล้วเนาะ นะเราทดลอนไว้ในใจก่อนนะครับอ่าทีนี้เราต้องไปหาตัวต่อไปนะตัวต่อไปนะในโน้ตตัวที่4ี่นะก็จะเป็นโน้ตตัวหยุดนะครับขาเบ็ดหนึ่งชั้นอ่านนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะมันได้ขาเบ็ดหนึ่งชั้นของมันอยู่แล้วนะก็กลายเป็นโน้ตขาเบ็ดหนึ่งชั้นตัวที่สามนะครับตัวที่สามต่อไปน้องก็จะเห็นขาเบ็ดหนึ่งชั้นตัวที่4ี่นะ ไม่ขบ uh. เขหนึ่งชั้นตัวที่สี่นะครับเพราะฉนั้นใม่ขบเบตหนึ่งชั้นเนี่ยตอนเนี้ได้มาแล้วสี่ตัวนะสี่ตัวต่อไปนะครับแล้วก็ไปดูนะเหลือขบเบตสองชั้นอีกหนึ่งตัวแล้วก็ขบเขตหนึ่งชั้นอีกหนึ่งตัวเพราะนั้นขบเบตหนึ่งชั้นตัวท้ายเนาะก็จะเป็นขบเบหนึ่งชั้นตัวที่ห้านะครับนะในข้อนี้สรุปคือเรามีขบเบตหนึ่งชั้นอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับห้าตัว และเหลือเศษนะเหลือเศษขบต่สองชั้นหนึ่งตัวนะครับนะครบไหมนี่มีหกเมื่อเราต้องมีขบต่หนึ่งชั้นเขาหอกกี่ตัวนะอ่าเราต้องมีหกตัวอ่ะข้อน,นี้ไม่ครบแล้อ่ะเฮ้ยมันบางน้องบางคนอาจจะใจร้อนนะตอบเลยตอบเลยพี่เสียเวลาพี่ต้องคิดแล้วใจเย็นก่อนนะบางทีเราอาจจะไปเจอนะครับนะ ข้อสอบที่มันอาจจะพลิกแพงนะหรือว่าข้อสอบที่จะทับซ้อนกับเราเนี่ยนะเราก็ไปดูห้องที่2ก่อนนะเพื่อความมั่นใจนะ,ะข้อที่สองนะเพื่อความมั่นใจนะครับข้อที่สอง่าเ,เรามีขเบตหนึ่งชั้น1ตัวนะครับตัวที่สองขเบเคี้ชั้นรวมกัน2ตัวได้ขเบตหนึ่งชั้น1ตัวนะครับมีขเบตนะสชั้น ตัวหยุดนะตัวหยุดขบเบสองชั้น1ตัวแล้วก็ขเบต2สองชั้นอีก1ตัวได้ขเบต1หชั้นตัวที่3นะครับต่อไปอ่ะเป็นขเบ็ดหชั้นปกติอ่ะล้วก็นับเลยตัวที่4นะเป็นเทคนิคนะครับทำโจทย์ได้เร็วนะขเบต2สชั้นกับตัวหยุดขเบต2สชั้นนะรวมกันอนับกันได้เป็นตัวที่5และสุดท้ายก็เป็นขเบต1หชั้นตัวที่6นะครับอันนี้ก็รวมกันได้ครบ6ตัวอ้าวโอเค แหลืออีก2ข้อนะที่เราต้องไปดูคิดเร็ว,เ,รวเลยขบเบตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวอันนี้มีตัวหยุดคาเบตสามชั้นมาขั้นกลางเอาเราก็ข้ามไปสิเราไม่ต้องยังไม่ต้องไปนับมันนะนะเรานับมาเลยเนี่ยตัวหยุดขบเบยหนึ่งมีขาเบตสามชั้นนะครับมีตัวหยุดขาเบตสามชั้นนะแล้วก็ขาเบตสองชั้นอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นสามตัวนี้นะเบ ส,สามชั้น2ตัวรวมกันแล้วได้ขบเบย2ชั้นเนาะคิดในใจก่อนนะทดในใจนะคิดดีๆนะนะเสร็จปุ๊บเอาขบเบยสองชั้นที่ทดได้ในใจเนี่ยเอามาบวกกับขบเบยสองชั้นตัวท้ายนะครับที่พี่ทาเส้นไว้ให้ดูเนี่ยบวกกับขบเบยสองชั้นตัวท้ายมันก็จะได้เป็นขบเบยหนึ่งชั้นนะมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะได้เป็นจังหวะที่สองเนาะต่อไป คาเขตสองชั้นตัวหยุดขาเบตสองชั้นแล้วก็ขาเบตสองชั้นรวมกันได้เป็นตัวขาเบตหนึ่งชั้นตัวที่สามขบเบตหนึ่งชั้นตัวที่สี่เอามาเลยไม่ต้องคิดะลรนะแล้วก็เหมือนกันเลยนะเหมือนกับชุดแรกนะครับขาเบตสามชั้นตัวหยุดขาเบตสามชั้นแล้วก็ขบเขตสองชั้นอ่าเราก็จะได้เป็นโนตคาเขตหนึ่งชั้นตัวที่ห้าแล้วก็เป็นโนตขาเบตหนึ่งชั้นตัวที่หกนะครับอันนี้ก็ครบหกตัวนะตาม ไทม์ซิกเนเจอร์ที่มันบอกมานะครับต่อไปข้อที่สนะี่เนาะคาเบตหนึ่งคาเบตสองชั้นรวมกับคาเบตตัวหยุดคาเบตสองชั้นนะก็จะได้คาเบตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวอ่ะทีนี้อันนี้นี่มันจะคิดยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องนะเราจะไม่เราไม่อยากจะรวมนะตัวคาเบตสองชั้นกับคาเบตสามชั้นเนาะมันก็เลยต้อง นะในเทคนิคของพี่นะครับก็เลยเอาตัวคาเบตสองชั้นเนี่ยมารวมกันก่อนนะมันก็จะได้คาเบตหนึ่งชั้นตัวที่สองนะต่อไปก็เอาคาเบตสามชั้นกับตัวอยู่คาเบตสามชั้นรวมกันได้คาเบตสองชั้นนะตัวที่หนึ่งแล้วก็รวมกับตัวอยู่คาเบตสองชั้นอีกหนึ่งตัวนะตามเส้นนะที่ปรากฏนะครับเราก็จะได้เป็นคาเบตหนึ่งชั้นตัวที่สามนะ ทีนี้เราต้องมาหาขาเบตหนึ่งชั้นอีกสามตัวนะต่อไปนะตัวนี้ดูก่อนเลยมันง่ายนี่นะเป็นขาเบตหนึ่งชั้นตัวที่สีนน่นะครับจากนั้นนะครับก็เป็นขาเบตสามชั้นนะเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยเป็นขาเบตสามชั้นสองตัวแล้วก็ขาเบตสองชั้นหนึ่งตัวเนาะรวมกันนะครับมันก็จะได้ตัวคาเบตหนึ่งชั้นอีกหนึ่งตัวนะโผล่มาเป็นตัวที่ห้านะครับสุดท้ายนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็เป็นขบเขตหนึ่งชั้นอยู่แล้วตัวที่หกนะครับ เพราะนั้นคำตอบในข้อนี้นะน้องๆคนไหนที่ตอบถูกนะครับถือว่านะมานาั่งนะเรียนดนตรีแล้วก็คิดเลขไปกับพี่ได้นะนะครับก็จะเป็นคำตอบข้อที่1นะครับนะก็จะเป็นอัตราจังหวะที่ไม่ตรงอ่าเป็นค่าตัวโน้ตนะครับที่ไม่ตรงกับอัตราจังหวะที่กำหนดให้ตามโจทย์นะครับข้อนี้ต้องตอบข้อ1นะครับนะ,อ,ะอีกหนึ่งข้อนะครับอีกหนึ่งข้อไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้อาจจะ ไม่ยากเนาะเพราะว่าพี่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดสมมุติเราไปเจอนะครับอะไรที่นะมันสามารถรวมกันได้นะครับอย่างเช่นนะเราเห็นนี่เลยนะอันอื่นเรายังไม่รู้จักเลยสักอย่างหนึ่งนะเราไปดูก่อนเลยนี่สามตัวนะอันนี้น่าจะเรียกว่าสามตัวกลางนะนะครับสามตัวกลางนะโน้ Note, ขเบ็ดหนึ่งชั้นนะสามตัวเอ้มันมีหนึ่งชุดนะเราเราสังเกตไว้ก่อนแล้วมันมีหนึ่งชุดนะเป็นสามตัวนะครับหนึ่งชุดต่อไปเออมันมีชุดที่สองด้วยนะมีชุดที่สองด้วยเป็นขเบ็ดหนึ่งชั้นนะสามตัวชุดที่สองนะนะครับทีนี้เราได้มาสองชุดแล้วนะโจทย์ถามว่า จากโน้ตที่กําหนดให้เนี่ยนะจากโน้ตที่กําหนดมาเนี่ยใช้ไทม์ซิกเนเจอร์ในข้อใดนะใช้อัดการกำหนดอัตราจังหวะในข้อใดนะครับตัวเลขที่1 9 4ตัวเลข2 9 2ตัวเลข3 9 8ตัวเลข4 9 6นะเราเห็นแล้วเอ๊มันมีโน้ตคาเบต1ชั้น3ตัวไว้ ขบเขตหนึ่งชั้นนี้มันแทนด้วยอะไรนะขะเบเขตหนึ่งชั้นนะเดาไว้ก่อนนะมองดูไว้ก่อนไอ้ขเบเขตหนึ่งชั้นแทนด้วยอะไรนะครับเอ๊ขะขบเขตหนึ่งชั้นแทนด้วยเลขแปดนี่นะนะเอพี่แต่ว่าเอ๊ะมันมีขเบเขตหนึ่งชั้นแค่นะแค่หกตัวเองนะตอนเนี้ยนะมันไม่มีไม่เห็นมีหกแปดนะนะไม่มีหกแปดอ้าวแล้วมันเอ๊ะแล้วไอ้โน้ตตัวหน้ามันคือ,อยังไงนะ เรามาดูที่โน้ตตัวนี้นะโฟกัสลงไปนะครับโน้ต <c oughs> ตัวนี้เนี่ยนะเป็นโน้ตตัวดำนะครับที่เขาเรียกว่าโน้ตปะจุดนะโน้ตปะจุดโน้ตปะจุดหมายความว่าอะไรหมายความว่าโน้ตตัวดำนะหนึ่งตัวนะก็จะปะจุดนะปะจุดในที่นี้มีความหมายก็คือบวกกับครึ่งหนึ่งของ ค่าของโน้ตตัวดำนะโน้ตตัวดำถ้าเรากลับไปย้อนไปดูโน้ตทรีเนาะโน้ตตัวดำเนี่ยนะมันจะแบ่งโน้ตออกเป็นโน้ตคาเบตหนึ่งชั้นได้ทั้งหมดกี่ตัวสองตัวนะก็คือแบ่งครึ่งครึ่ง,งนะเพราะนั้นข้อนี้จะเท่ากับโน้ตตัวดำแบ่งออกเป็นคาเบตสองชั้นอาคาเบตหนึ่งชั้นนะได้2ตัวบวกกับนะเรามีคาเเบตสองชั้น อะเรามีขบเบตหนชั้น2ตัวแล้วเนาะนะนะบวกกับนะครับครึ่งหนึ่งของน้อตัวดาก็คือบวกขบเบตหนชั้นเข้าไปอีก1ตัวนะเพราะฉนั้นเราจะเท่ากับขบเบตหนชั้น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะขบเบตกลายเป็นขบเบตหชั้นมีทั้งหมด9ตัวนะครับตามสูตรเลยขบเบตหนึ่งชั้นแทนด้วย8นะมี9ตัวในห้องเพราะ,ะนั้นข้อนี้ตอบอะไร ข้อสามนะครับนะเก้าแปดนั่นเองนะครับนะครับสุดท้ายนะครับก็พี่ก็มีนะคำคมนะครับใครรู้จักนักดนตรีคนนี้บอนโจวีนะครับนน bon vi, รบอนโจวี bon vi, เนี่ยนะบอกไว้ว่าความสำเร็จนะครับคือการล้ม9ก้าครั้ง นะแล้วลุกขึ้นใหม่ได้ในครั้งที่สิบนะมีความหมายยังไงล่ะมีความหมายว่าความสําเร็จเนี่ยเราสําเร็จมาทั้งหมด9้าครั้งเนี่ยเราเราทำเนี่ยนะครับมาล้มมาเก้าครั้งเนี่ยนะครับในเก้าครั้งนั้นเนี่ยเราโอ้ล้มลุกคุกคานอะไรก็ไม่รู้นะครับล้มลุกคุกคานนะเราลุกขึ้นได้ในครั้งที่สิบเนี่ย <c oughs> แปลว่าเรามีความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วนะครับ เหมือนกับน้องๆนะนะครับในการที่จะนะไปสอบนะครับนะบางคนอาจจะสมหวังบางคนอาจจะไม่สมหวังนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับเราสามารถที่จะล้มแล้วลุกขึ้นมานะคนบางคนอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในในสิ่งที่เราคาดหวังแต่เราสามารถประสบความสําเร็จได้ในสิ่งอื่นๆที่เราค้นพบและค้นเจอนะครับ นะก็ในวันนี้นะครับพี่ก็นะครับมา,มาพูดเรื่องนะครับไทม์ซิงเกิลเจอร์หรือการอัตราจังหวะนะครับให้กับน,น้องๆน,นะได้เข้าใจนะครับและสุดท้ายนี้นะครับที่วันนี้เราได้เรียนกันนะครับก็คือเรื่องของเครื่องหมายนะครับและก็ลักษณะ,ะเครื่องหมายและลักษณะทางดนตรีนะครับก็ ที่เราเรียนกันก็คือเป็นตัว time signature นะครับนะหรือเครื่องหมายกำหนดอัตราจังหวะนะครับก็น้องๆนะครับสามารถนะรับชมนะครับย้อนหลังนะครับนะคลิปนี้นะครับได้ทาง www.etvthai.tv นะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ